อ่ะไปดูเนมาร์กันหน่อยนิดนึงอันนี้ก็ยังไม่จบเหมือนกันนี่ก็ยังไม่จบแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราจะรายงานจากสองฝั่งนะเจ้าแรกเมื่อวานมาตอนค่ำๆ Real Madrid and Barcelona could battle for PSG forward มาดริดจะร่วมวงแย่งเนมาร์กับบาร์ซ่าเลยทีเดียวซึ่งตัวเนื้อข่าวเขาก็บอกว่าพอมาดริดเห็นว่าดีลของบาร์ซ่ากับ PSG เนี่ยเหมือนจะสงครามเย็นกันอยู่ใช่ไหมนิ่งๆทั้งสองฝั่งก็เลยจะใช้โอกาสเนี้ยยับๆเข้ามาติดต่อคว้าตัวเนมาไปร่วมทีมเพราะเหมือนว่าฟอร์เรนติโน่เปเรสก็แอบชอบเนมามานานเหมือนกันได้ไปร่วมทีมอ่ะอันนี้เป็นมุมของสื่ออังกฤษอย่างสกายสปอร์ตครับนะซึ่งจริงๆปกติก็โอ้โหรายงานข่าวก็มีความน่าเชื่อถือนะแต่ว่าผมให้น้ำหนักกับสื่อในกรุงมาดริดมากกว่า อย่างอาร์สนะครับก็รายงานประเด็นนี้เหมือนกันเหมือนกับเป็นการปฏิเสธการรายงานของสกายสปอร์ตเลยเขาบอกว่ามาดริดเนี่ยล้มเลิกแผนซื้อเนมาไปนานแล้วเนื่องจากเขามีความสุขดีกับการเซ็นสัญญาคว้าตัวเอเดนอาซาจากเชลซีมาร่วมทีมแล้วเราก็เคยพูดไปแล้วว่าตำแหน่งดีที่สุดของทั้งสองคนอ่ะคือปีกซ้ายหน้าซ้ายอ่ะคือตำแหน่งเดียวกันนะแล้วก็เป้าหมายใหญ่กว่านั้นของมาดริดแน่นอนว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วคือเอ็มบัปเป้นะครับเพราะฉะนั้นการจะไปซื้อเนมาร์แล้วอีก 1-2 ฤดูกาลไปซื้อเอ็มบัปเป้มาอีกทีนึงมันดูแบบไม่สมเหตุสมผลคือถ้าเขาจะเอาเนมาร์จริงอ่ะก็คงไม่ซื้ออาซาใช่ใช่มันตำแหน่งเดียวกันปีกฝั่งซ้ายนะครับดังนั้นรอบนี้ผมว่าสกายสปอร์ตอาจจะแพ้อาร์สรอบนี้อาร์สชนะ1-0แต่ว่าก็นี่แหละเพราะว่าเขาข้ามประเทศไงถ้าเป็นข่าวในอังกฤษเนี่ยสกายยังไงก็แม่นยำกว่าสเปนแต่พอมาคุณจะมาข้ามฟากเนี่ยบางทีสื่อสเปนก็แม่นยำกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นฝั่งสเปนใช่ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามย้ำตลอดว่าเวลาเราเสพข่าวเราต้องเสพจากทั้งสองทางนะครับเสพสื่อนอกประเทศแล้วลองมาดูซิว่าสื่อที่เกี่ยวข้องกับสโมสรเกี่ยวข้องกับนักเตะเนี่ยเขารายงานไปในทิศทางไหนบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าหลายคนไม่มีเวลาหาข่าวไม่ยากครับใช่มาชมสยามสปอร์ตเนี่ยมาสละเวลาให้กับพวกเราสักหนึ่งชั่วโมงนะมาดูมุกตลกที่แบบมาสเตอร์พีซของประเทศไทยหาที่ไหนไม่ได้แล้วกับพวกเราสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ได้ข่าวสารสอดแทรกไปด้วยสำคัญที่สุดต้องกด subscribe ด้วยถูกต้องใช่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนคอนเซปต์รายการและเป็นเล่นมุกพร้อมกับสอดแทรกข่าวฟุตบอลผมว่าคนเล่นคนอันซับเลยทั้งนั้นเราเล่นเราเล่นนี่เนมาจะบินไปไหนอีกเนี่ยมีข่าวใช่ไหมเขาบอกว่าอาจจะไปเตรียมออกรายการทีวีของบราซิลตอนนี้อยู่ที่บราซิลรายการนี้มีชื่อว่าอาคีน่าแบนนะครับก็อาจจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวเช้าหลายๆอย่างของตัวเขาเองนั่นแหละมีอะไรบ้างคดีที่แบบไปข่มขืนโอ้โหนาจิล่าทวินดาเดเมนเดสเป็นนางแบบสาวเรื่องอนาคตกับเปเชด้วยแล้วก็โอกาสย้ายไปบาร์ซ่าโอ้โหตอบทุกประเด็นเลยเตรียมเขาบอกวันนี้วันนี้เหรอวันนี้ตามเวลาที่บราซิลอ่ะรายการสดปะหรือว่าเทปผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเราครับเท่ากับว่าพรุ่งนี้เราจะได้ยินคำจากปากถ้าเป็นไปตามนี้นะถ้าเป็นถ้าไปออกจริงๆนะถ้าไปออกจริงถ้าเป็นไปตามนี้เราจะได้ฟังทุกๆประเด็นเลยจากเนมาร์เองประมาณนี้